นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีใหม่เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณยืนยันเป็นรัฐบาลของประชาชนตั้งใจทำงานลืมความเหนื่อยทุกวันทุกนาทีเอาความต้องการของประชาชนเป็นที่ตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำพวงมาลัยไหว้ขอพรมารดาและพี่สาวให้พรมีสติปัญญาในการทำงานเพื่อประเทศและประชาชนชนะทุกอุปสรรครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมหารือข้าราชการร่วมกันทำงานด้วยความเข้าใจสนับสนุนซึ่งกันและกันขณะที่นโยบายกัญชาทางการแพทย์บรรจุเป็นนโยบายรัฐบาลแล้วเลขาธิการพรรคก้าวไกลเผยรอศาลชี้ขาดคุณสมบัติของหัวหน้าพรรคก้าวไกลก่อนพิจารณาตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านคาดใช้เวลา 2-3 เดือนสำนักข่าว AFP รายงานข้อมูลจากสมาคมธัญพืชนานาชาติระบุผลผลิตธัญพืชของรัสเซียยังอยู่ในระดับสูงครองส่วนแบ่งในตลาดโลกถึง 25% โดยเก็บเกี่ยวผลผลิตได้100ล้านตันส่งออก46ล้านตันแม้สงครามกับยูเครนยังคงยืดเยื้อ